าเร็วๆพี่อาร์ตซื้อเค้กไปฝากเขาบอกว่าขนมของโรงแรมแคนเทอรี่ฮิลส์เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกสุดยอดทำสดๆทุกวันแล้วสารพัดเมนูเค้กพี่ดูสิแล้วคุณโอบอกว่าถ้ามาแล้วต้องซื้อเดี๋ยวนี่ฝากนางหน่อยนี่ชิคเก้นซีซ่าแรปอร่อยมากขอบอกเอาอันนี้ขออุ่นชิคเก้นซีซ่าแรปเอาร้อนๆต้องกินร้อนๆเนาะแล้วก็มีสลัดอันนี้ก็อร่อยไอศกรีมก็เป็นโฮมเมดหมดเหรออืมอ๋อมีหน้าเราคุณโอ๋บอกมาแล้วต้องกินมันเป็นแบบแบรนด์มาร์คของคนก็บอกนี่คุณดูนะโคนไอศกรีมเนี่ยก็ทำเองกาแฟที่นี่ก็อร่อยสารพัดแบบว่าดริงก์ลิสต์มีอยู่ที่นี่หมดเลยสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าและตอนนี้พิธีกรกำลังเดินทางไปหาแขกรับเชิญที่ห้วยตึงเท่าแขกรับเชิญจะเป็นใครต้องติดตามชมกันนะครับโอ้ยนี่นึกว่าหายไปไหนรอหน่อยก็ไม่ได้พนั่งพ่อรักกันอยู่ตรงนี้อะไรก็ซื้อของมาบอกให้รอแป๊บนึงอ๋อคืออยากจะมาสวีทหวานแหววกันอยู่ใต้ต้นไม้หรืออะไรไป บ้าบ้าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวครับรายการที่พี่เขาตามตลอกไม่ออกตามประตูตอนนี้เราอยู่ที่ไหนห้วยตึงเท่าห้วยตึงเท่าเชียงใหม่เราอยู่เชียงใหม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 ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้เนาะคนก็จะมากันเยอะนี่ไงคนเขามาว่ายน้ำเล่นกันนะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะแต่ห้วยตึงเท่าเนี่ยคือวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยคนครอบครัวก็จะพาลูกพาเต้ามาเล่นน้ำกันเขาบอกว่าเป็นที่ที่คนมาจะมาสวีทกันด้วยใช่ตรงนี้ก็จะมีความน่ารักก็เหมือนที่คุณนั่งกันเมื่อกี้ไงนี่แต่เขารักษาระบบนิเวศได้อย่างเต็มที่เลยผู้ชายอะไรร้องไว้เนี่ยผู้ชายอะไรร้องไว้เอาเร็วๆแล้วจะไปกันยังไงอ่ะเดี๋ยวจะไปบ้านของนักแสดงอีกท่านนึงเป็นนักร้องเป็นพระเอกหนังด้วยแล้วรู้หรอว่าบ้านเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ไงรู้ว่าเขาบอกอยู่แถวห้วยตึงเท่าป้าเดินไปตรงนู้นตรงนั้นน่าจะเดินมดดำนั่งรถไปเถอะอ๋อนี่ไงนี่ไงรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปไหนครับพี่ช่วยถอดแว่นหน่อยได้ไหมครับครับผมสวัสดีครับตั้งแต่ไปเล่นหนังกับตาหม่ำนี่ทำไม่ทุกอย่างเลิกหมดแล้วนักร้องไม่เอาแล้วนักร้องอยู่เป็นนักร้องอยู่จะไปบ้านคุณนั่นแหละนี่คืออะไรเป็นวินรับจ้างวิน ATV ครับเล่นเสมือนเลยครับผมเดี๋ยวก่อนจริงๆคุณไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยคุณเป็นคนขอนแก่นไม่ใช่ครับผมใช่ครับคุณมาเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่มาซื้อบ้านเชียงใหม่เลยคุณพ่อคุณแม่อยากอยู่ที่เชียงใหม่อ๋ออยู่เชียงใหม่แล้วอายุยืนจริงเหรอเขาบอกว่าอยากมีบ้านที่เชียงใหม่สักหลังนึงแล้วก็เอาเลยซื้อเลยเขาเห็นไหมล่ะเคยไม่คิดอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้เหมือนเขาไม่มีไหมไม่มีมีแต่ต้นพ่อพ่อมีอะไรเอามาให้หมดเห็นไหมล่ะแล้วพาไปบ้านหน่อยสินี่จริงไหมพอรู้ไหมทำไมถึงชื่อห้วยตึงเท่าจริงๆแล้วจะมีต้นเขาเรียกต้นตึงครับผมต้นตึงอยู่ตรงกลางน้ำตรงนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วจะมีต้นนี่คือตาไม่ใช่ไม่ได้ต้นหนึ่งครับเป็นต้นตึงที่แก่ๆเรียกว่าตึงเท่าแต่ว่าต้นตึงไปแล้วครับผมต้นตึงครับผมก็เลยเรียกห้วยตึงเท่าก็เป็นจริงๆผมก็มาแถวนี้บ่อยเพราะอยู่ข้างๆบ้านพอดีแต่ว่าเดี๋ยวไปบ้านผมกันดีกว่าไปครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเลือกมอไซค์เลยฮะอ๋อให้ขี่เองเลยเหรอเลยครับเออจริงเหรออ่ะไปได้ขนาดไหนหยิบเลยกูไม่ดังไปโหเขาบอกให้ไปก็ไปเดี๋ยวสิก่อนไปมอบของก่อนทางรายการเรามีกิฟต์เซ็ตพรีเมียมครับ70วันเดนทิสเตย์มอบให้เอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจได้หอมๆครับโอเคเดี๋ยวพี่อาร์ตถือไว้ให้ครับผมครับผมโอเคไปครับผมนี่คือดิมเหรอครับผมน่ารักนะตั้งแต่เขาน่ารักตั้งแต่เด็กเออหลังนี้จะเป็นบ้านปาร์ตี้หลังนี้เป็นบ้านไม่อยู่อันนี้เป็นเพื่อนคุณพ่อหรือเพื่อนผมมาก็มาสังสรรค์อะไรแบบนี้ไม้ที่ไหนเนี่ยเป็นไม้เก่าครับผมเห็นทุกวันนี้คุณแบบว่าอะไรไปไหนมาไหนก็ต้องคอยโทรรายงานคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็อยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเขาอยากรู้หรอกต้องมีกันแค่นี้เนาะมีสามคนแค่นี้ดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้นSubscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์